าสาธิตวิธีการพิมพ์เสื้อและกระเป๋าผ้าใช้ง่ายๆด้วยการสร้างบล็อกพิมพ์มีวิธีการและขั้นตอนยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีแผ่นใสปากกามาร์เกอร์สีอะคริลิกฟองน้ำกระดาษร้อยปอนเสื้อหรือกระเป๋าผ้าแผ่นรองตัดคัตเตอร์และแบบภาพพิมพ์ค่ะโดยแบบภาพพิมพ์นี้นะคะเราสามารถค้นหาได้ใน Google โดยพิมพ์คำว่า Stencil หรือภาพพิมพ์ฉรุสำหรับคนที่ยังไม่เก่งในเรื่องของการออกแบบลวดลายแต่ถ้าใครมีความสามารถก็สามารถออกแบบลายได้เองเลยก็จะได้ลายที่แตกต่างออกไปนะคะเมื่อเราได้แบบแล้วนะคะเราจะนำแบบของเรานะคะมาลอกลายลงบนแผ่นใสโดยเราจะใช้เทปกาวนะคะติดยึดไว้กับกระดาษเพื่อไม่ให้แผ่นมันเคลื่อนไปมานะคะปากกาที่เราใช้นะคะจะเป็นปากกามาร์เกอร์นะคะที่สามารถเขียนบนไม้บนผ้าหรือวัสดุที่เป็นพลาสติกได้โดยที่ไม่ลบนะคะเราจะค่อยๆลอกลายลงไปบนแผ่นใสค่ะเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้แบบแล้วนะคะเราจะนำคัตเตอร์นะคะมาตัดเส้นรอบนอกออกนะคะเราจะค่อยๆตัดนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆแกะนะคะโดยเราจะไม่ดึงกระชากนะคะเดี๋ยวแผ่นใสเราจะขาดนะคะเราก็จะได้แบบพิมพ์แบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบพิมพ์แล้วนะคะเราจะนำแบบพิมพ์นะคะมาลองลงในกระดาษร้อยปอนดูก่อนนะคะเป็นการออกแบบลวดลายว่าเราจะใช้สีประมาณไหนนะคะโดยสีที่เราใช้นะคะจะเป็นสีอะคริลิกซึ่งเป็นคุณสมบัติสีพลาสติกนะคะสามารถยึดติดกับผ้าไม้กระดาษได้นะคะเมื่อเราได้สีที่ต้องการแล้วนะคะเราจะใช้ฟองน้ำนะคะค่อยๆซับแตะลงไปนะคะบริเวณบล็อกของเรานะคะเราได้แบบประมาณนี้แล้วนะคะเราจะมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะคะคือสีขาวกับแปรงสีฟันนะคะเราจะเอามาดีดนะคะให้เป็นสไตล์แบบกาแล็กซี่มีดวงดาวนิดนึงนะคะสีของเรานะคะจะไม่ได้ผสมน้ำเลยนะคะจะเป็นเนื้อสีข้นๆเลยนะคะเพราะถ้าเราผสมน้ำสีอาจจะเลอะหรือว่าซึมออกได้อาจจะไม่เป็นรูปร่างที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วรอแห้งเราก็จะมาเปิดดูว้าวสวยงามไหมคะสวยงามมากเลยค่ะทีนี้เราจะลองพิมพ์ลงในเสื้อดูนะคะจากที่เราลองออกแบบสีโอเคแล้วเราจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะสอดเข้าไปในเสื้อนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สีซึมเข้าไปด้านหลังของเสื้อนะคะเมื่อเราใส่แผ่นรองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงเสื้อให้ตึงนะคะเราก็จะเอาแบบของเรามาวางตำแหน่งที่เราต้องการนะคะโดยเราจะกะให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะเสื้อพยายามดึงให้ตึงไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เทปกาวนะคะตึงไว้กับเสื้อเพื่อไม่ให้ขยับนะคะแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำนะคะค่อยๆแตะลงไปในบล็อกพิมพ์ตามสีที่เราออกแบบไว้เลยนะคะ
ทำขั้นตอนเหมือนกับการรองลงในกระดาษเลยแต่การทำเสื้อนั้นนะคะเสื้อมันจะมีความหยุ่นคือมันจะติดกับฟองน้ำมานิดนึงนะคะเราต้องค่อยๆแตะลงไปนะคะแล้วก็ดึงเสื้อให้ตึงเข้าไว้นะคะพยายามอย่าขยับหรืออย่าให้เสื้อขยับเลยนะคะเราก็จะค่อยๆซับสีลงไปตามที่เราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้เราต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะเราถึงจะแกะบล็อกพิมพ์ไม่นั้นสีด้านบนบล็อกนะคะอาจจะเลอะเสื้อได้เราจะค่อยๆแกะเสื้อกันนะคะว้าวยูนิคอร์นของเราเป็นยังไงบ้างคะเราสามารถพิมพ์เสื้อด้วยการสร้างบล็อกง่ายๆเป็นสไตล์ของตัวเองได้โดยใช้วัสดุไม่กี่ชิ้นเองเราสามารถสร้างเป็นเสื้อกลุ่มเสื้อทีม 5-10 คนได้เลยนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้ไดเป่าผมเป่านิดนึงนะคะให้สีติดแน่นขึ้นนะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อสวยๆและกระเป๋าผ้าไว้ใช้จากแบบที่เราออกแบบเองไม่เหมือนใครสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย